ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะแล้วก็ส่งมาที่422-1606นั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการนะนี้เรามีภาพงานแถลงข่าวนะคะเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่โคคาโคล่านะคะเปิดตัวยิ่งใหญ่อควาเรียสค่ะเครื่องดื่มเติมความสดชื่นรูปแบบใหม่นะคะซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่อร่อยแล้วก็ดื่มง่ายนะคะพร้อมเติมความสดชื่นทุกวันเอาใจคนรุ่นใหม่ค่ะผู้ที่มีไลฟ์สไตล์แบบแอคทีฟนะคะรวมไปถึงค่ะการันตีด้วยนะคะแบรนด์แชมป์ยอดขายอันดับ1ในญี่ปุ่นครั้งนี้ก็จะมาเปิดตลาดที่เมืองไทยค่ะก็มีแคมเปญดีๆก็คือเปิดตลาดนะคะเพื่อที่จะแจกตัวอย่างผลิตภัณฑ์เนี่ยกว่า1ล้านขวดทั่วไทยเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวกันดีกว่าค่ะครับโคคาโคล่านะคะในฐานะผู้นำด้านเครื่องดื่มค่ะมุ่งมั่นที่จะคิดค้นแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งครั้งนี้ก็ตอบโจทย์ตลาดรวมไปถึงเทรนด์ใหม่ๆที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคซึ่งครั้งนี้ก็เปิดตัว Aquarius นะคะเครื่องดื่มเติมความสดชื่นรูปแบบใหม่ซึ่งเป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดประจำปีของกลุ่มธุรกิจโคคาโคล่าในประเทศไทยนะคะก็เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ผู้มีไลฟ์สไตล์แบบแอคทีฟนะคะด้วยคอนเซ็ปต์เติมความสดชื่นสำหรับทุกโอกาสหรือว่าใครที่ต้องออกกำลังกายกิจกรรมที่มีเหงื่อเนี่ยก็สามารถดื่มได้ตลอดทั้งวันเพื่อชดเชยการสูญเสียน้ำที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันด้วยนะคะซึ่งจากความสำเร็จของแบรนด์ Aquarius ในญี่ปุ่นเนี่ยกระแสการใช้ชีวิตแบบแอคทีฟของคนรุ่นใหม่นี้ก็มั่นใจค่ะว่า Aquarius จะได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นนะคะจากผู้บริโภคชาวไทยรวมไปถึงนะผู้ที่ต้องใช้พลังงานออกกำลังกายกิจกรรมต่างๆแล้วก็คนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์แบบแอคทีฟแบบนี้นะคะAquarius นะคะก็เหมาะสำหรับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยเติมความสดชื่นในทุกโอกาสแล้วก็ตลอดทั้งวันอย่างนี้ก็นะคะมีทั้งคุณเดี่ยวแล้วคุณปุ๊กลุ๊กด้วยก็เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่นะแอคทีฟแบบไลฟ์สไตล์ด้วยนะคะครั้งนี้ก็เปิดตัวกันที่สยามเซ็นเตอร์ชั้น1โซนแอทเรียมนั่นเองค่ะใครที่แบบสนใจนะคะครั้งนี้เขามีการเดินสายค่ะคนละคนแรกเขาก็มีการแจกผลิตภัณฑ์ตัวอย่างเนี่ยกว่า1ล้านขวดทั่วประเทศทั้งสื่อสิ่งพิมพ์สื่อกลางแจ้งรถไฟฟ้า BTS ด้วยนะคะคือปกติเนี่ยออกมาเนี่ยเราก็จะได้แต่สัมภาษณ์พูดคุยนะส่วนใหญ่อะไรเงี้ยแต่ว่างานนี้ให้เต้นด้วยนะครับเพราะจุดประสงค์งานนี้คือเราต้องมูฟนะครับกิจกรรมไลฟ์สไตล์ของเราต้องแอคทีฟนะครับแล้วก็เติมพลังให้กับชีวิตแล้วก็ร่างกายของเราก็มีโอกาสได้เห็นบ้างค่ะแต่ว่าครั้งนี้ก็เขาเรียกว่าเหมือนแอคทีฟด้วยแล้วก็สดชื่นด้วยเพราะว่าอะควาเรียสเป็นเครื่องดื่มที่เติมความสดชื่นแอคทีฟตลอดครับว่าเราออกกำลังกายในช่วงเช้าบ่อยมากแล้วก็ตื่นไปทำงานเสร็จแล้วก็อาจจะมีอีเวนต์ในตอนเย็นอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ทุกคืนก่อนนอนเนี่ยผมก็จะออกกำลังกายตลอดเหมือนกันหรือบางทีถ้ามีเวลาว่างทั้งวันแล้วก็จะไปเล่นกีฬาที่แบบเป็นทีมเดี๋ยวฟุตบอลปีนผาบ้างอะไรแบบนี้ฮะรู้สึกดีมากที่มีอะควาเรียสเพราะว่าปกติเป็นคนที่ไม่ชอบทานน้ำเปล่าแต่ก็กลัวน้ำตาลอะไรเงี้ยค่ะอย่างอะควาเรียสก็คือไม่ใช่น้ำเปล่าแต่ว่าก็ไม่มีน้ำตาลเยอะด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเดี๋ยวเราคงจะได้ทานอะควาเรียสแทบทุกวันเลยครับเป็นเครื่องดื่มรูปแบบใหม่อร่อยดื่มง่ายแล้วก็เติมความสดชื่นทุกวันนะคะใครที่ออกกำลังกายหรือว่าเสียเงินมากๆเนี่ยเรื่องของกิจกรรมเองก็ตามต้องบอกว่าน่าสนใจมากสำหรับ Aquarius แล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าการตลาดของเขาตอนนี้ก็แจกผลิตภัณฑ์ตัวอย่างไปเนี่ยเป็นประมาณแบบกว่าล้านขวดเลยฉะนั้นใครสนใจอาจจะเห็นนะคะตามสื่อดิจิตอลสื่อพิมพ์ต่างๆนะก็จะมีโอกาสได้รับไปลองทดลองกันด้วยจ้ะก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจแล้วก็ว่า Aquarius เนี่ยจริงๆแล้วถ้าหมายถึงราศีเนี่ยก็หมายถึงราศีกุมนะซึ่งเป็นราศีธาตุน้ำภาษาละตินเนี่ยคำว่า Aquarius เนี่ยแปลว่าคนโทซึ่งราศีกุมก็มีสัญลักษณ์เป็นรูปคนถือคนโทหรือว่าหม้อน้ำเนี่ยเทน้ำออกนะอันนี้ก็เป็นเกร็ดเล็กๆที่เกี่ยวข้องนะครับในแง่ของความหมายทางโหราศาสตร์จ้ะเอาละมาในส่วนของ SMS กันต่อเลยดีกว่านะคะคุณพรวลีค่ะ1ธันวาคม2530นะคะเวลาเกิด 11:00 น.ตรงวันอังคารการงานหนี้สินแล้วก็เรื่องของบุตรค่ะ11นาฬิกานะครับปีจรอยู่ในช่วงอายุย่าง28ถูกต้องนะครับในเรื่องของบุตรเนี่ยนะก็ระยะยาวผมถือว่าถ้าเราไม่ได้คาดหวังอะไรมากจนเกินไปถ้อยทีถ้อยอาศัยนะพึ่งพากันได้แต่ในแง่ของตัวคุณเองนั้นนะปีนี้ดาวการเงินเสียอยู่แล้วก็อุตสาหะอริเนี่ยก็เหนื่อยยากกับปัญหาสภาพคล่องภาระหนี้สินนะครับของคุณปีนี้ก็จริงๆแล้วก็ลองขอความช่วยเหลือจากลูกดูพูดตรงๆแบบนั้นนะครับการทำบุญเสริมหมั่นบำรุงค่าน้ำประปาที่วัด SMS ต่อมาค่ะ
เลสซั่นต่อมาคุณนพดลนะคะ29สิงหาคม2503ค่ะเวลาเกิด 5:30 ระบุว่าเป็นวันจันทร์ถามเรื่องของการงานกับการเงินค่ะ 5:30 ก็ถือว่าฟ้าสว่างแล้วนะครับในเรื่องของงานจะเตือนให้ระวังในช่วงรอยต่อย่าง56-57ถ้าไม่ได้มีปัญหาคุณก็ต้องพร้อมที่จะปรับตัวรับกับความเปลี่ยนแปลงนะส่วนในเรื่องของสภาพคล่องเป็นอย่างไรแต่การเงินโดยรวมก็ยังพอที่จะเอาตัวรอดได้นะแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นโดดเด่นฉะนั้นอย่าใช้เงินในอนาคตนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณบิลนะคะ22มกราคม2542ค่ะเวลาเกิด 9:10 นาทีวันศุกร์ดวงชะตาโดยรวมตอนนี้เป็นนักกีฬาอยู่ค่ะเนี่ยเมื่อวานพูดถึงประเด็นทุกวันนี้นักกีฬาอาชีพเนี่ยรายได้ดีนะ6หลัก7หลักสำหรับบางคนที่เป็นซุปเปอร์สตาร์นะครับของคุณอย่างนี้ถ้าประเภทกีฬาที่คุณเล่นน่ะหรือว่าการแข่งขันที่คุณใช้ชีวิตอยู่ในแต่ละวันที่เป็นส่วนใหญ่เนี่ย1มีการเดินสายมีการจรสมรูป2ถ้าทำต่างถิ่นกำเนิดด้วยคือจุดหลักๆประจำอยู่ต่างถิ่นฐานเลี้ยงชีพได้นะก็2เงื่อนไขอย่างที่ผมว่าฝากไว้พิจารณาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุภาวรรณค่ะ1มกราคม2541นะคะเวลาเกิด 16:44 นวันพฤหัสบดีการเรียนค่ะเรียนบัญชีดีไหมคะได้รับอิทธิพลจากดาวคู่มิตรดีนะแต่ว่าหาองค์กรต่างชาติทำนะหรือว่าทำต่างถิ่นกำเนิดจะยิ่งสมรูปครับ SMS ต่อมาค่ะแต่ปีนี้ระวังเรื่องผลการเรียนให้ดีนะบริจาคทุนการศึกษาหน่อยก็แล้วกันคุณอารยาค่ะ5ตุลาคมนะคะ2495เวลาเกิด 5:30 ระบุว่าเป็นวันอาทิตย์การเงินโชคลาภแล้วก็งานค่ะวันอาทิตย์ผมสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังถ้างานจะเตือนเรื่องเพื่อนนะครับนะจะเตือนเรื่องความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดทำอะไรคิดถึงใจเขาใจเราหน่อยส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่เด่นทะเบียนรถดีครับเป็นทั้งคู่มิตรและก็คู่ทาติดมาในส่วนของอีเมลกันบ้างนะคะคุณนัทสหับค่ะ23ตุลาคม2515นะคะเวลาเกิด 18:00 ตรงไม่ได้บอกวันมา23ตุลา15ใช่ค่ะ18:00 ตรงปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถ้าไม่ใช่วันจันทร์ส่งเข้ามาถามใหม่นะครับบอกว่าเรื่องของงานเนี่ยตอนนี้ทำธุรกิจถ่ายเอกสารซื้อมาขายไปค่ะแล้วก็มีธุรกิจอื่นที่พอจะแนะนำไหมคะอยากทำธุรกิจเสริมเห็นไหมปีนี้คันจริงๆของคุณเนี่ยความจริงในช่วงย่าง43ที่กำลังจะหมดไปปีนี้ผมถือว่าเป็นปีที่ดีสำหรับคุณนะในเรื่องของงานหินหน้าเป็นสีในโยงเรือนงานก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมีเกณฑ์ในเรื่องการริเริ่มสิ่งใหม่ๆและประเด็นสำคัญเมื่อกี้ที่บอกว่าเรื่องทำอะไรขายเอกสารใช่ไหมขายเอกสารซื้อมาขายไปด้วยการซื้อมาขายไปถ้าเป็นลักษณะถ้า product ไม่ได้จำกัดตีกรอบแค่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นลักษณะที่ว่าตามออเดอร์ที่ลูกค้าให้หาอย่างนี้คือซื้อมาขายไปที่ชัดเจนดีสำหรับดวงคุณแม้กระทั่งการกินส่วนต่างกินคอมมิชชั่นจากการเป็นคนกลางก็ใช่และที่สำคัญไอ้ธุรกิจเรื่องสื่อสารขายกระดาษอุปกรณ์การเรียนพวกนี้เด่นในพื้นดวงอยู่แล้วนะฉะนั้นก็ทำเสริมก็พวกงานคนกลางในหน้านะซื้อมาขายไปก็พยายามแตกลายหาโปรดักต์ที่หลากหลายที่มันตรงกับความถนัดของตัวคุณอยากขายบ้านมีโอกาสขายบ้านไหมคะจังหวะเวลาที่เด่นชัดและเหมาะสมคือ44เต็มนะจะได้ราคาที่ถูกใจครับแล้วก็เรื่องของครอบครัวความรักความสัมพันธ์ภายในครอบครัวปีนี้ถ้าตั้งใจประคับประคองก็ผ่านได้เพียงแต่ว่าคนรักของคุณผมถือว่าเขาก็เป็นคนตรงๆแข็งๆหน่อยเท่านั้นเองนะครับเอาล่ะมาในส่วนของเลิกงามยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะเลิกงามยามดีนะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังนะของตุลาคมนะครับก็มีอยู่3วันวันแรกคือวันจันทร์หน้าที่กำลังจะมาถึงครับจันทร์ที่19ตุลาคมมีดิถีทั้งที่ดีทั้งดิถีเรียงหมอนแล้วก็วันรอยวันลอยนะครับเพียงแต่ว่ามีเงื่อนไขเดียวหลีกเลี่ยงการออกรถที่เหลือสามารถประกอบการมงคลได้ครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด15:31 ถึง16:00 นแต่คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันพุธที่28ตุลาคมครับวันนี้เป็นวันธงชัยทางการโยกซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะเลิกล่างก็มีดีถีที่ดีอย่างวันฟูก็คือขอให้นึกถึงขนมถ้วยฟูฮะเบ่งบานเจริญงอกงามเจริญเติบโตสามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภท
ช่วงเวลาที่ดีที่สุด 17:01 น.ถึง 17:30 น.ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเลิกบนก็เป็นเลิกเศรษฐีเลิกพ่อค้ามหัตถโนเลิกครับจึงเหมาะเหลือเกินกับการเปิดกิจการห้างร้านสถานประกอบการขึ้นบ้านใหม่แม้กระทั่งการสู่ขอมั่นหมายแต่งงานตลอดจนการประกอบการมงคลในทุกประเภทเพียงแต่ว่าคนที่เกิดวันเสาร์นั้นควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยสิ้นเดือนครับ31-31ตุลาคมวันเสาร์2558วันนี้เงื่อนไขที่ดีก็มีนะเป็นทั้งวันสิทธิโชคสำเร็จสมปรารถนาวันฟูแล้วก็ดิถีเรียงหมอนถ้าส่งตัวคู่บ่าวสาวจะอยู่กินกันจนแก่เท่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเพียงแต่ว่าวันนี้มีเงื่อนไขหนึ่งเลี่ยงออกรถนะแล้วก็วันนี้อัคคนิโรธตกที่ภูเขาก็ไม่ควรประกอบการมงคลในบริเวณนั้นนะครับที่เหลือสามารถดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 13:01 น.ถึง 13:30 น.แต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับก็เป็นในส่วนของเรื่องงานยามดีจนช่วงประมาณสิ้นเดือนตุลาคมนั่นเองนะคะส่วนคุณผู้ชมนะคะที่อยากชมรายการย้อนหลังถ้าไหนพลาดไปนะคะก็สามารถติดตามกันได้นะคะที่ YouTube ค่ะพิมพ์ตามนี้เลยนะคะ Miracle Channel Wenwak TV Thailand รวมไปถึงคุณผู้ชมนะคะที่อยากติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆของทาง Miracle Channel นะคะก็เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้นะคะที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองแล้วก็ใครจะส่งดวงชะตาเข้ามาเว็บบอร์ดจดหมายอีเมลเดรสก็ยังสามารถส่งข้อมูลดวงชะตาเข้ามาได้แล้วก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะสำหรับงานบุญนะคะงานกฐินค่ะวันที่13-14พฤศจิกายนนะคะณวัดแดงประชาราษฎร์ก็เชิญการทุกท่านร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้าพระกฐินพระราชทานนะคะซึ่งในส่วนของทางวัดแดงประชาราษฎร์เองเนี่ยตอนนี้ก็มีโครงการในการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมพื้นที่ใช้สอย700ตารางเมตรนะคะเพื่อส่งเสริมให้อุบาสกอุบาสิกาได้มารักษาศีลเจริญภาวนาใครอยากจะไปร่วมบุญกันก็เชิญนะคะที่วัดแดงประชาราษฎร์จังหวัดนนทบุรีนั่นเองค่ะแล้วก็คุณผู้ชมติดตามชมรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ตรงวันนี้ก่อนจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมใช้พรมอย่าลืมเสือได้เสื้ออย่าลืมใส่เป็นใหญ่อย่าลืมตัวเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ